สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะติ๊กอยู่ที่ทุ่งดอกป๊อปปี้นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านติ๊กเท่าไหร่นะคะขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอยู่เขตอีแยนะคะดอกป๊อปปี้นะคะเต็มทุ่งเลยค่ะนี่สวยมากๆเลยนะคะดอกป๊อปปี้นะคะในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเรียกว่าดอกคอกโกลิโกนะคะคอกโกลิโกนะคะจริงแล้วเขาเป็นวัชพืชนะคะไม่ใช่ดอกไม้ที่แบบการค้าหรือปลูกไว้ขายอะไรเงี้ยนะคะคือที่นี่เป็นที่ของใครก็ไม่รู้นะแล้วมันเป็นที่กว้างแล้วไม่รู้ว่าเขาหว่านหรือมันเกิดขึ้นเองไม่รู้แบบมันเป็นทุ่งเลยอ่ะข้างๆเนี่ยเป็นโรงดอกไม้หมดเลยนะคะและที่ตรงนี้ก็เป็นที่ว่างนะคะใครอยากจะเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้เลยนะคะเข้ามาชมได้เลยนะคะพอดีวันนี้พวกเราเอาโดรนมาถ่ายกันด้วยนะคะโน้ตเสียงดังมากเลยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะอยากจะมาปิกนิกนะคะวันนี้เราก็มาปิกนิกกันด้วยนะคะมาผ่อนคลายบรรยากาศนะคะกับดอกไม้สวยๆนะคะดอกป๊อปปี้เขาจะมีสีแดงนะคะแดงสดเลยนะคะดอกป๊อปปี้นะคะเขาจะบานในช่วงเดือนพฤษภานะคะไปจนถึงกรกฎานะคะไปปลายกรกฎานะคะซึ่งเราเจอดอกชนิดนี้นะคะตามสองข้างทางนะคะแต่ว่ามันไม่เยอะเท่ากับเป็นทุ่งๆไงคะตามสองข้างทางตามถนนหนทางนะคะเพราะเขาเป็นวัชพืชนะคะเขาจะเกิดเมล็ดไปหล่นที่ไหนเขาจะเกิดที่นั่นนะคะจะเข้ามาชมก็มาชมได้เลยนะคะที่อีแย่นะคะกัดแปลงบุปงนะคะสวยงามมากเลยใครอยู่แถวอีแยนะคะแวะมาได้นะคะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ